อนแรกเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้รู้จักเบนซ์เลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไปมีตติ้งหนึ่งคายของคอฟฟี่ไปเจอแก๊งพี่ดอน Air of God นั่นแหละคือเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมเล่นรถเบนซ์สองคันนี้ครับสวัสดีครับผมแซมธนกิจเฮงประดิษฐ์ครับผมศึกษาอยู่แซมฟอร์ดมหาลัยแซมฟอร์ดครับผมว่าเบนซ์เนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันมีความคลาสสิกในตัวของมันซึ่งแน่นอนว่ายี่ห้อไม่ใช่ว่ายี่ห้ออื่นไม่ดีนะครับแต่ว่าคือผมอ่ะค่อนแบบไปศึกษาเบนซ์แล้วก็แบบศึกษาเรื่อยๆศึกษาเรื่อยๆแบบชื่นชอบมันขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ผมก็รักมันในที่สุดคันนี้เป็น W110 ครับเป็นหางปลาตากลมแล้วก็ส่วนคันนู้นเป็น W108 280S เป็นตาตะกะแตนครับอันนี้เป็นได้มาเป็นเดิมๆสภาพเดิมๆแต่ก็สีก็อันนี้ผมไปขัดมานะครับก็เคลือบสีเคลือบแก้วอะไรนิดหน่อยแล้วก็พวกคิ้วอะไรพวกนี้ผมก็เอาไปชุบโครเมียมใหม่อะไรพวกนี้ครับแล้วก็อันนี้ที่เห็นสภาพมันเตี้ยๆแบบนี้ก็คือเอาไปใส่ถุงลมที่พี่ดอนแอร์ออฟกอนสีดำคันนั้นเป็นสเปก US ครับเป็นพวงมาลัยซ้ายครับแล้วก็ได้มาสภาพเดิมๆ เหมือนกันแล้วก็มาเก็บพวกหุ้มเบาะแล้วก็โครเมียมแต่คันนั้นผมก็เอาไปโอเวอร์ฮอลเครื่องเหมือนกันนะใช่เป็น2008เดิมเกียร์คอชั่วโมงนี้นะครับเบนซ์สภาพดีๆนี่หายากมากครับแล้วก็พวกอะไหล่อะไรเงี้ยครับค่อนข้างหายากแล้วก็มีราคาสูงก็คือผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบเบนซ์อยู่แล้วนะครับก็นะครับนี่คือความภาคภูมิใจครับเพราะว่าได้2คันนี้มาครอบครองถ้าเพื่อนๆสนใจก็อยากให้ศึกษาก่อนแล้วก็อยากให้ศึกษาข้อมูลให้ลึกๆก่อนว่ามันมาจากไหนอะไหล่ชิ้นนี้มีไหมเราสามารถเบิกอะไหล่ได้ที่ไหนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็นอกนั้นก็จุดอ่อนจุดแข็งนะครับจุดอ่อนจุดแข็งก็ไม่ค่อยมีครับแต่ว่าอยู่ที่การดูแลรักษามากกว่าใช่มีการดูแลรักษาจะใส่รถมากกว่าครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากติดตามรถ2คันนี้ครับก็ได้ที่ Facebook นะครับเพจ Empire Garage ครับผมเป็นเพจของผมเองครับสามารถมาติดตามกันได้ครับ